สวัสดีครับอาจารย์ที่รักและเคารพนะครับแล้วก็ลูกศิษย์วันนี้เรามาต่อยอดในเรื่องของอนามัยแม่และเด็กอนามัยคืออะไรอนามัยคือความสะอาดอนามัยคือการดูแลเดี๋ยวนะครูขอต่อยอดคำนิดนึงอนามัยเนี่ยนักเรียนบอกว่ามีเรื่องของความสะอาดแล้วอะไรครับการดูแลแล้วอะไรครับอะไรนะการใส่ใจนักเรียนบอกการดูแลและมีการใส่ใจมันแตกต่างกันนะแตกต่างไหมการดูแลก็หมายถึงการกำกับขอบเขตตามบทบาทหน้าที่ของตนเองนะของผู้อื่นการใส่ใจล่ะคือเอาจิตวิญญาณไปทำกับสิ่งนั้นด้วยไม่ใช่เฉพาะสักแต่ว่าทำหรือเฉพาะสักแต่มองเห็นไม่ใช่เหมือนนักเรียนตั้งใจเรียนเนี่ยนักเรียนกำกับดูแลเนี่ยนักเรียนพาตัวนักเรียนมานั่งเรียนอยู่ในห้องแต่ถ้านักเรียนไม่มีใจหรือใส่ใจสติปัญญาหรือจิตวิญญาณเนี่ยนักเรียนก็จะเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องเพราะจิตอาจจะไปอยู่ที่ตลาดนัดเย็นนี้หรือจิตอาจจะไปอยู่ที่น้ำตกเพราะนัดเพื่อนไว้เดี๋ยวจะโดดเรียนกันอย่างนี้เป็นต้นมันเกิดความแตกต่างดังนั้นอนามัยเนี่ยมันเป็นตัวเชิงปฏิบัติเชิงปฏิบัติโดยใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่แล้วความเข้าใจเพื่อมาส่งเสริมเรื่องของงานอนามัยทีนี้งานอนามัยเนี่ยมันมีผลกับเราอย่างไรบ้างมันมีผลกับเราโดยตรงก็คือเขาเน้นเรื่องของอะไรครับของอะไรของแม่และอะไรของใครครับงานอนามัยของแม่และเด็กดังนั้นงานอนามัยที่เป็นของแม่นักเรียนสร้างกรอบแนวคิดว่าอนามัยความสะอาดการดูแลเอาใจใส่เอา3ประเด็นหลักๆจับประเด็นให้ถูกนะเอา3ประเด็นหลักๆถ้า3ประเด็นตรงนี้เป็นของแม่บทบาทหน้าที่ของแม่เขาจะต้องเป็นไงบ้างและบทบาทของเด็กเขาจะต้องทำอย่างไรบ้างทั้ง2คนเนี่ยมีบทบาททำเหมือนกันไหมครับเหมือนไหมนักเรียนคิดตามครูไปด้วยนะเพราะครูต้องการสอนนักเรียนนั้นเข้าใจถึงกระบวนการว่าแนวคิดเรื่องหลักปรัชญาในเรื่องการดำเนินชีวิตมันแตกต่างกันบทบาทของแม่ความสะอาดบทบาทของเด็กความสะอาดอยู่บนพื้นฐานความคิดที่แตกต่างกันแล้วความรู้ประสบการณ์แตกต่างไหมแตกต่างการดูแลล่ะการดูแลกำกับหน้าที่บทบาทหน้าที่ใครมีความรับผิดชอบเอาเกณฑ์อะไรมาเป็นมาตรฐานว่าการดูแลของแม่และเด็กใครที่มีความรับผิดชอบแตกต่างกันหรือมีคุณภาพแตกต่างกันเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์วัดครูยกตัวอย่างนำเข้าสู่บทเรียนนะแม่ให้กวาดบ้านแม่เคยบ่นว่าโอ๊ยทำไม่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวแม่ทำเองก็ได้เคยได้ยินพูดคำนี้ไหมล้างจานเดี๋ยวแม่บอกว่าลูกไปล้างจานโอ้ล้างไม่ได้เรื่องเลยทำไมมีคราบมันแต่แม่ล้างทำไมไม่มีคราบมันเนี่ยคือมาตรฐานคนแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยการดูแลเอาใจใส่ความสะอาดแตกต่างกันทำไมแม่จึงมีการตำหนิว่าทำไมจานมึงจึงมีคราบมีสิ่งสกปรกติดอยู่เหตุผลเพราะแม่เอาทั้งความสะอาดการดูแลการใส่ใจกับรายละเอียดที่ลงมือปฏิบัติที่ลงมือปฏิบัตินะไม่เหมือนกันเข้าใจนะแล้วเราจึงมักตั้งมาตรฐานตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งที่แม่ทำเนี่ยทำไมไม่เข้าใจเราทำไมไม่เหมือนกับไม่ให้อภัยเราเราทำดีที่สุดแล้วนะแต่แม่ยังไม่มาตำหนิติเตียนเราเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไหมครับเคยไหมเคยนะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้ในตัวเนื้อหาในวันนี้เนี่ยครูได้นำประเด็นหลายประเด็นมากที่จะมาให้นักเรียนเรียนรู้นะครับว่าเหตุผลอนามัยแม่และเด็กเนี่ยมีสาระสำคัญมากนักเรียนเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูนะนักเรียนดูตรงนี้ครอบข่ายของอนามัยนักเรียนดูทุกตารางนิ้วของที่นี่จะมีแต่ความสุขที่สัมผัสได้
นักเรียนเอาใหม่นะทุกตารางนิ้วของที่นี่หมายถึงของไหนของที่อยู่ที่บ้านจะมีแต่ความสุขเนี่ยคือวิสัยทัศน์ครูพยายามยกประเด็นให้ฟังนะเนี่ยคือวิสัยทัศน์ทุกตารางนิ้วของบ้านหลังเนี้ยมีแต่ความสุขที่สามารถสัมผัสได้เนี่ยคือวิสัยทัศน์ของบ้านหลังนี้ถามว่าอะไรคือจุดเด่นของบ้านหลังนี้ดูเลยนักเรียนต้องวิเคราะห์ตามนะใครตอบได้ใครอาสาตอบอ่ะชนที่พาคิดเป็นต้องคิดเป็นเรียนกับครูต้องคิดเป็นอะไรคือจุดเด่นของบ้านนี้พูดเลยครับไม่ผิดหรอกพูดเลยครับความสะอาดอะไรนะครับความสะอาดทำไมนักเรียนจึงเอาความสะอาดมาเป็นประเด็นของความสุขครูจึงบอกไม่ผิดไงทำไมนักเรียนเอาเรื่องประเด็นความสะอาดมาเป็นประเด็นของมวลความสุขเหตุผลมันไม่ทำให้เกิดโรคจึงไม่มีความทุกข์อะไรนะครับไม่ทำให้เกิดโรคค่ะก็เลยไม่มีความทุกข์ไม่ทำให้เกิดโรคจึงไม่มีความทุกข์เพราะจุดขายของเขาคือมีความสุขแล้วทุกจุดสามารถสัมผัสได้เพื่อนมองเรื่องความสะอาดนะโอเคนะอ่ะจิรดาลองจิรดาลองดูซิว่าจุดที่นักเรียนเห็นเนี่ยอะไรคือจุดขายของบ้านหลังนี้กับวิสัยทัศน์บ้านหลังนี้การดูแลเอาใจใส่กับความรู้สึกกับคนที่อยู่บ้านหลังนี้เนี่ยคืองานอนามัยมันดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องนะแต่มันคือหัวใจเพราะถ้านักเรียนสร้างวิสัยทัศน์ของนักเรียนห้อง 3/1 บอกว่าทุกตารางนิ้วของโต๊ะที่นักเรียนนั่งเรียนมีความสุขนักเรียนก็อักขระอาขยานเสร็จเรียบร้อยเรียงความบนโต๊ะอักแกะเรียบร้อยเนี่ยคือมวลความสุขถามว่าทำตรงนั้นมันผิดไหมครับนะเนี่ยคือมุมมองเอาละนี่คือนำเข้าสู่บทเรียนให้นักเรียนเห็นว่าการอนามัยแม่และเด็กทุกอย่างทุกจุดที่มันสามารถสัมผัสแล้วเป็นมุมที่เราคาดคิดไม่ถึงเนี่ยเราบางทีเราไม่ได้ใส่ใจกับรายละเอียดที่เกิดขึ้นในตัวชี้วัดเขาให้นักเรียนมุ่งเน้นเรื่องของให้นักเรียนอธิบายอนามัยแม่และเด็กรวมทั้งการวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมนะครับการปฏิบัติตนที่เหมาะสมดังนั้นการอยู่ในบ้านเรานั่นแหละต้องมีรู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเราเองนะครับของตัวเราเองว่าจะมีมาตรฐานของตัวเราเองเนี่ยเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยไปในทิศทางใดบ้างเพื่อสร้างสรรค์ความเป็นสุขที่สมบูรณ์แบบนะครับเอาแล้วนะต่อไปครูจะให้นักเรียนดูภาพนี้ผ่านแล้วนะนักเรียนดูภาพนี้ภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าเพื่อการสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แบบครูใช้คำว่าสร้างสรรค์เหตุผลเพราะว่าในเนื้อหาก็บอกเพื่อการสร้างคันที่สมบูรณ์แบบเราต้องบอกสร้างสรรค์ที่สมบูรณ์แบบครูเข้าใจนักเรียนคิดตามครูนั่นแหละแต่อะไรล่ะที่นักเรียนจัดวิธีการสร้างสรรค์เขาบอกว่าเวลาคนเราเวลาหลักคิดเนี่ยมันมีหลักประเมินอยู่5ข้อด้วยกันความรู้ความจำความเข้าใจนำไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์และประเมินค่าระดับสมองเราคิดอย่างนั้นและสุดท้ายก็คือความคิดสร้างสรรค์ข้อที่6
จึงเด็กไม่มีการเรียนตกและติดศูนย์ทุกรายวิชาดีไหมนักเรียนคิดสร้างสรรค์นักเรียนครับนักเรียนเห็นภาพนี้นักเรียนสื่อถึงเรื่องอะไรบ้างสื่อถึงเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนักเรียนคือเด็กคนนั้นเมื่อ13ปีที่แล้วนักเรียนตัวอะไรไม่รู้ตัวหัวดำๆอยู่ตัวนึงแล้วก็หยิกๆย่อยๆมีโครงกระดูกเล็กๆไม่รู้ว่ามันตัวอะไรมันเกิดจากการที่พ่อแม่ตั้งใจผลิตเราออกมาว่าจะต้องมียีนมีหน้าตามีโครโมโซมอย่างนี้นะผิวพรรณอย่างนี้ซึ่งมันเป็นพันธุกรรมซึ่งเขาบอกว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันถ่ายทอดมาจากยีนโครโมโซมที่มาจากของพ่อและของแม่มารวมแล้วหล่อหลอมมาเป็นตัวเราแล้วเรามีความคิดมีสติปัญญาเราจึงบอกว่าเราจะสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเนี่ยมันมีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรบ้างอยู่ดีตั้งครรภ์เลยได้ไหมครับอยู่ดีๆนักเรียนเคยวิพากษ์ไหมว่าเอ๊ะทำไมสังคมโลกปัจจุบันนี้จึงมีการฝากครรภ์กับคนที่ไม่ใช่พ่อแม่เพราะเทคโนโลยีนวัตกรรมเดี๋ยวนี้มันก้าวไปไกลเอาสเปิร์มของพ่อแล้วเอาไข่ของแม่มาผสมกันข้างนอกที่เราเรียกเด็กหลอดแก้วจำได้ไหมก็มาอยู่ในทำปฏิกิริยาเจาะไข่เข้าไปแล้วให้อสุจิเข้าไปในไข่แล้วมีการแตกเซลล์อันนี้เด็กหลอดแก้วไม่ใช่เด็กหลอดแก้วหรอกเด็กในกระทะหลอดแก้วทำอยู่ในถาดหลอดแก้วเขาจึงแล้วก็เอาไปแช่แข็ง